สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับก็10โมง14นาทีนะครับของวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564นะครับผมอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับทางขึ้นเขาใหญ่นครราชสีมาผมอยากจะรีวิวร้านกาแฟที่พิเศษที่สุดในตัวอำเภอปากช่องนะครับนั่นก็คือร้านเดอะคีนนะครับใครที่อยากจะทานกาแฟแบบพิเศษครัวซองต้องที่ร้านนี้เลยนะครับร้านนี้ผู้ก่อตั้งพี่เด่นกับผมรู้จักกันมา20ปีแล้วก็ลูกสาวได้สร้างสรรค์ร้านนี้ขึ้นมาจากโรงเรียนกวดวิชาจนเป็นร้านกาแฟที่ดังที่สุดที่ดึงคนจากเขาใหญ่มาทานอาหารมาทานกาแฟที่ปากช่องครับครับก็จะมีเข้ามาละนะครับนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่องนะครับนี่ร้านเป็นร้านแบบตึกแถวครับตึกแถวเข้ามาดูด้านนอกเข้ามาจะดูแบบธรรมดาธรรมดามีอิฐเลยครับเข้ามานี่จะเห็นความอลังมากกาแฟที่เป็นสเปเชียลนะครับจากที่นี่เลยนี่ฮะดูบาริสต้าบาริสต้ากำลังทำเมนูอะไรครับผมมิตรภาพกับปากช่องครับผมมิตรภาพปากช่องมิตรภาพกับปากช่องนะฮะเป็นกาแฟแบบพิเศษนะครับที่ครีเอทขึ้นมาเองบรรยากาศจะชิคๆยามบ่ายนะครับยามบ่ายคนจะเยอะนี่ครับร้านที่นี่ก็กาแฟกับครัวซองครับคีนนี่จะครีเอทขึ้นมานะครับนี่ฮะแปลกๆสร้างสรรค์เองกาแฟลำตะคองนะครับลำตะคองปากช่องมาดูบรรดาบาริสต้าที่นี่นะครับมีผลอย่างพิเศษนะครับเป็นกาแฟพิเศษจริงๆนะครับถ้าใครสายคอกาแฟนะครับแบบทานกาแฟแปลกๆไม่เหมือนที่ไหนเดอะคีนครับถ้ามาเที่ยวเขาใหญ่ก่อนจะขึ้นเขาใหญ่นะครับเข้ามาในปากช่องครับเดี๋ยวปักหมุดไปฮะก็จะมีมุมถ่ายรูปนะครับถ้าใครขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นรายการไปด้านบนจะเห็นนะครับจากโรงเรียนกวดวิชานะครับทุกให้ดูมีสไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็มาถ่ายรูปกันชั้น2ก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับนี่ฮะก็จะมองไปข้างนอกได้ถ่ายรูปสายครัวซองครับร้านพี่เด่นนะครับอดีตผู้บริหาร DS Prime Group กาแฟปากช่องนะครับท็อปด้วยข้าวโพดโรยด้วยคาราเมลนี่คือเมนูกาแฟเขาใหญ่นะครับกาแฟเขาใหญ่นี่คือมิตรภาพครับคืออะไรโอ้โหมากหัวซองไข่แดงครับเติมเข้ามาเพื่อนมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่อยากทานกาแฟที่รสชาติพิเศษและยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเชิญมาร้านคีนนะครับที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำคำพิเศษสวัสดีครับ